ั้งแต่มีนาคม2563ไปจนถึงประมาณกลางปี2565เป็นช่วงที่ดาวเสาร์นั้นย้ายราศีจากราศีธนูเข้าไปราศีมังกรดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป2ปีครึ่งนั้นย่อมทำให้เกิดความท้าทายในหลายๆด้านเกิดขึ้นกับคนทุกๆราศีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่เราจะมาดูว่าแต่ละราศีนั้นจะมีอะไรที่ทำให้จะต้องมีการเพ่งเล็งต้องมีความให้การเอาใจใส่หรือว่าต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องมีความท้าทายเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นดาวแห่งความท้าทายเป็นดาวแห่งความมานะบักบั่นแล้วก็จะต้องเจอกับสิ่งบางสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะใช้สมาธิใช้กำลังวังชาใช้พลังงานแล้วก็ใช้การลุ้นเยอะเหลือเกินเริ่มจากชาวราศีมังกรราศีมังกรนั้นน่ะดาวเสาร์ย้ายมานะในช่วงของมีนาคม2563เนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยนะจะเริ่มต้นด้วยการที่มีเรื่องใหญ่ๆ ให้ต้องคิดมีเรื่องใหญ่ๆ ให้ต้องเจรจามีเรื่องใหญ่ๆ ให้ต้องตัดสินใจโดยเฉพาะยิ่งนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเจรจาต้องพูดต้องคุยต้องขอความร่วมมือจากคนหลายๆคนสิ่งหนึ่งที่ต้องกลั้นใจเลยก็คือมันจะรู้สึกโดดเดี่ยวพอสมควรนะคนเกิดราศีมังกรในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่และนะและจากนี้ไปเนี่ยประมาณ2ปีนะ2ปีเสร็จๆเนี่ย63 64ใช่ไหมแล้วก็65ประมาณกลางๆปีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราอ่ะเจออะไรที่มันต้องออกแรงเยอะหน่อยแต่มันก็มีแรงหนุนแรงผลักดันจากกำลังของตัวเองจากกำลังของคนรอบข้างแต่ว่าในช่วงแรกๆนะช่วงประมาณปีแรกๆอ่ะถ้าจะหวังการสนับสนุนจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้นั้นอาศัยตัวเราอาศัยเพื่อนพี่น้องคนรักซะมากกว่าทีนี้เนี่ยถ้าในช่วงเริ่มต้นมีนาคม2563เลยนะสิ่งที่เป็นชื่อเสียงเป็นเครดิตเป็นหน้าที่การงานเดิมที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถที่จะสร้างลาภผลให้เราได้ดีเหลือเกินดังนั้นเราก็รู้จักนะที่จะใช้ประโยชน์จากเครดิตจากผลงานจากชื่อเสียงโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานนะสีมังกรนะต้องทำงานเกี่ยวกับชื่อเสียงคือต้องใช้ชื่อเสียงของตัวเองทำมาหากินเนี่ยรับรองว่าจะเป็นจังหวะที่กอบโกยดีเหลือเกินสิ่งที่เราอ่ะจะต้องรู้สึกจะใช้จ่ายเงินเยอะๆไปก็คือเรื่องของทางครอบครัวทางบ้านคนเกิดราศีมังกรในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ใช้เงินไปเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายใช่ไหมตกแต่งบ้านเรื่องอะไรล่ะบางคนบอกโอ้ภาษีอ่ะภาษีที่ดินภาษีบ้านอสังหาริมทรัพย์จะใช้เยอะหน่อยถ้าเกิดมีการลงทุนเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นจังหวะที่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองนะสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องคอยระวังด้วยคนเกิดราศีมังกรเนี่ยคนที่เป็นศัตรูเป็นโจทย์เนี่ยช่วงนี้รู้สึกมีลูกเล่นแพรวๆเลยจะเข้ามาเหมือนกับจู่โจมเข้ามาโจมตีถ้าเอาแบบบอกๆก็แบบนินทาก็ช่างมันไม่มีผลเลยมากดังนั้นคนเกิดราศีมังกรเนี่ยให้กำลังใจตัวเองนะแล้วก็หวังพึ่งตัวเองซะเยอะนะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือมันทำอะไรก็ต้องเอาทรัพยากรเอาบุญเก่าของตัวเองมากินเอาชื่อเสียงที่ทำมาแต่เดิมเอาเครดิตเอาผลงานทำมาแต่เดิมจึงจะดีต่อมาคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยนะเป็นราศีที่เน้นเลยว่าทำอะไรเนี่ยจะสบายขึ้นโอ้โหรู้สึกโล่งอกนะคนเกิดราศีกุมนะในช่วงจากนี้ไปจนถึงกลางปี2565เนี่ยนะจากนี้คำว่านี้นี่คือประมาณมีนาคม2563ไปจนถึงกลางปี2565จะเป็นจังหวะหรือช่วงเวลาที่เราเนี่ยผ่อนคลายขึ้นไม่เครียดดังนั้นราศีกุมเนี่ยถือว่าเค้าเรียกลั้นลาหรือว่าสบายๆชิลๆอาจารย์มีความรู้สึกว่านะดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นกว่าเดิมไอ้เรื่องที่เรากังวลใจโดยเฉพาะราศีกุมนะเรื่องที่กังวลใจมันก็ผ่อนคลายลงไม่ใช่แค่ความคิดนะแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วคนเกิดราศีกุมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องรับภาระเยอะอะไรที่เป็นหนี้สินราศีกุมมีโอกาสที่จะผ
ผ่อนคลายทุเลาถ้าสมมติราศีกุมเนี่ยถ้าเอาแบบตรงๆเลยเข้าไปขอประนอมหนี้ได้ประนอมหนี้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราอะตั้งใจใช้นี่ตามปกติคนเกิดราศีกุมมันจะเคลียร์หนี้สินได้ค่อนข้างเยอะราศีกุมเนี่ยจากนี้ไปนะอาจารย์มองว่าเอาแค่ช่วงประมาณ 1-2 เดือนนี้ประมาณมีนาเมษาเนี่ยนะ2563เนี่ยไม่ควรสมาคมมากเพราะว่ามันจะทำให้เสียเงินเสียทองออกไปสมาคมไปเจอคนบางทีเขาเรียกภาษีสังคมอ่ะบางทีเรียกอะไรการเลี้ยงสังสรรค์กันนะมันทำให้เราต้องจ่ายเงินไปซะเยอะนั้นเก็บเนื้อเก็บตัวจะดีกว่าเพราะว่าดาวเสาร์ย้ายรอบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสบายตัวจนเกินไปไงบางทีการที่เราสบายเกินไปรีแลกซ์เกินไปเราเผลอไปใช้เงินฟุ่มเฟือยเอาเงินเก็บมาใช้อย่างเงี้ยดังนั้นพอระยะยาวทำไมรู้สึกลำบากมันเกินราศีกุมเพราะเงินมันคล่องเยอะเพราะเรารู้สึกว่าใช้เงินมือเติบมากจนเกินไปก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคนเกิดราศีกุมเนี่ยนะถ้านับว่าลาภผลของเราเนี่ยมันเนี่ยจะมาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไงพอดาวเสาร์ย้ายมาตำแหน่งนี้ใช่ไหมจากที่เราเงินฝืดๆเราหาเงินได้คล่องขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจังหวะใกล้ๆนี้เลยนะมีนาเมษาเนี่ยนะแล้วน่าจะไปอีกประมาณถึงสิ้นปี2563เลยนะราศีกุมเนี่ยนะหาเงินคล่องจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้ารายใหญ่เอ็นดูสนับสนุนให้โอกาสย้ายงานหรือว่าทำงานขอยกย้ายขออนุญาตตำแหน่งขออนุญาตในการทำงานใดๆแล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่รู้สึกว่าทำไมอนุญาตง่ายจังเลยเอื้ออำนวยนะคนเกิดราศีกุมก็ถือว่ามีภาษีดีในเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็สบายมากขึ้นทีนี้คนเกิดในราศีมีนราศีมีนเนี่ยนะดาวเสาร์เนี่ยนะย้ายรอบนี้นะส่งผลทำให้ต้องออกแรงเยอะขึ้นแต่ได้เงินมากขึ้นอ้าวพวกเราคิดว่าคุ้มไหมล่ะถ้าเป็นอาจารย์ถือว่าคุ้มค่าถือว่ายอมเหนื่อยราศีมีนเนี่ยนะหน้าไม่แดงแรงไม่ออกเงินไม่ได้แล้วท่องไม่ชนิดแต่ดาวเสาร์ย้ายรอบนี้ออกแรงแล้วได้มากกว่าในทุกๆรอบดังนั้นราศีมีนโอเคไหมคุ้มค่าไหมถ้าคุ้มค่าจงลงมือแล้วก็เร่งทำพูดตามตรงนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปคาดหวังกับเรื่องความรักไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ถ้าคาดหวังพึ่งพาคนรักยิ่งไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องออกแรงเองซะเยอะทีนี้คนเกิดราศีมีนนะถ้าเกิดว่าเข้าหาเพื่อนในช่วงนี้นะมันเป็นช่วงจังหวะที่เราอะสามารถที่จะพึ่งพาเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะให้คุณดีเหลือเกินแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เฉพาะราศีมีนนะมันจะได้พวกโชคลาภเสียงโชคหวยจากการขอ2สิ่งสิ่งแรกคือเจ้าที่ที่บ้าน2คือบูชาราหูขึ้นมากคนเกิดราศีมีนช่วงนี้นะบูชาราหูแล้วขอโชคขอลาภได้ดีเหลือเกินคนเกิดราศีมีนเนี่ยถ้านับว่าจะได้เงินทีนึงอ่ะมันได้เป็นก้อนๆได้มาทีนึงแบบว่าพูดดีๆออกแรงเยอะแต่ได้ทีเป็นจำนวนเยอะเช่นเดียวกันบางคนสู้อุตส่าห์ทำงานเนี่ย6เดือน7เดือนได้เงินก้อนนึงแต่ได้ทีนึงแบบว่าแทบจะซื้อรถซื้อบ้านได้คันนึงอย่างนั้นก็ราศีมีนเนี่ยก็สู้ๆแล้วก็ได้เงินคุ้มค่าแน่นอนต่อมาคนเกิดราศีเมษอยู่หรือเปล่าราศีเมษเนี่ยนะถ้าพูดตามตรงไปคาดหวังลักษณะของเงินเก็บเป็นก้อนเนี่ยไม่ได้มันจะได้แบบซึมๆมาเรื่อยๆคาดหวังความช่วยเหลือจากคนรักไม่ได้แต่ข่าวดีคือแล้วว่างานของเราอ่ะปริมาณงานเนี่ยการที่ดาวเสาร์ย้ายรอบนี้นะปริมาณงานเนี่ยมันจะมาเยอะแล้วก็มาต่อเนื่องมาจนแบบทำไม่ทันเลยนะแล้วระวังอย่างหนึ่งคนเกิดราศีเมษสมมติว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาในการทำค่อยๆทำเช่นเป็นงานลักษณะงานฝีมืองานช่างหรืองานที่เราต้องทำคนเดียวอ่ะมันมีงานบางงานนะพวกเราที่คนอื่นทำแทนเราไม่ได้เราต้องใช้มือต้องใช้ฝีมือเราทำเนี่ยคนเกิดราศีเมษมีแนวโน้มว่าจะดินพ่อหางหมูไปจนถึงกลางปี2565เลยดังนั้นค่อยๆบริหารงานค่อยๆบริหารเงินให้ดีเพราะว่าบางทีงานรอเนี่ยมันก็ได้มาเพราะกับเงินไงทีนี้ถ้าเกิดงานออกช้างานค้างระวังลูกค้าแคนเซิลระวังถูกตำหนิระวังถูกเร่งงานแล้วก็เครียดหงุดหงิดตรงนี้อาจารย์เป็นห่วงนะว่าไม่ได้ห่วงไม่มีงานนะแล้วสิ่งเล่นงานเยอะแต่ว่าจะทำไม่ทันดังนั้นถ้าหากว่ารอบคอบ
รู้จักที่จะหาคนมาแบ่งเบาภาระเช่นสมมุติเรามองว่าเราได้เงินมาก้อนหนึ่งจากการมัดจำงานเราก็อาจจะแบ่งส่วนหนึ่งไปจ้างต่อบางส่วนนะที่เราทำไม่ไหวมันจะทำเกินกำหนดเวลาถ้าจะรู้จักบริหารงานบริหารเงินแบบนี้นะราศีเมษสามารถที่จะครองตัวอยู่ได้ในช่วง2ปีครึ่งจากนี้ไปที่ดาวเสาร์ย้ายเนี่ยมีปริมาณงานเยอะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยทีนี้เป็นช่วงที่ดาวอุปถัมภ์ราศีเมษนี่ไม่ว่าตัวของเราเนี่ยราศีเมษนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่คนที่เป็นเพศหญิงจะค่อนข้างที่จะให้คุณให้คอนเนคชั่นให้เงินให้ทองดีถ้าลูกค้าผู้หญิงดีถ้าเกิดว่าราศีเมษช่วงนี้ไปคบหาเพื่อนใช่มั้ยช่วงนี้เพื่อนก็อาจจะพาเที่ยวเตร่เฮฮาเยอะดังนั้นถ้ามองนะอยากเก็บเงินให้ได้เยอะก็เก็บเงินเก็บตัวก็ดีคือมันดูจากดวงแล้วคงอดไม่ได้อะราศีเมษเป็นคนเฮฮาเป็นคนถึงไงถึงกันกับเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นคำเตือนว่าช่วงนี้อย่าไปสังสรรค์บ่อยเพราะสังสรรค์บ่อยรู้สึกว่าจะใช้เงินเยอะเงินเก็บที่มีบางทีเผลอเอามาใช้โดยที่ไม่รู้ตัวอ้าวต่อมาราศีพฤษภพฤษภนี่เป็นช่วงที่เครียดนะเป็นช่วงที่คิดการใหญ่แต่จงคิดไปเถิดถึงแม้ว่าจากนี้ไปนะ64 65 63 64ก่อนแล้วก็พอ65เนี่ยถึงจะได้ลงมือทำนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนแผนงานเรามันจำเป็นจะต้องคิดจะต้องวางแผนก็ทำไปก่อนคิดไปวางแผนไปไม่เสียหายอะไรแต่อย่าเพิ่งไปเร่งพฤษภนะมีปัญหาข้อเดียวคือคิดได้แต่ยังทำไม่ได้แล้วก็ไปเร่งพอไปเร่งเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมอึดอัดเหลือเกินทำแบบนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ได้เร่งร้อนอะไรมากนะอาจารย์บอกเลยว่าราศีพฤษภจะมีความสุขมากพอสมควรพฤษภนะระวัง2อย่าง1ระวังเครียด2ระวังใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยอาจารย์แนะนำว่าพฤษภเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่เราเนี่ยนะมีความรู้สึกอยากได้อะไรก็แล้วแต่ลองคิดสัก2ครั้งไม่งั้นถ้าคิดชั้นเดียวเราซื้อไปเลยเนี่ยประสบซื้อแหลกเลยนะซื้อจนแบบไม่เหลือเงินเก็บเลยนะดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังคงอยากให้ประสบเนี่ยนะและทุกๆราศีเนี่ยประหยัดเงินเอาไว้ก่อนทีนี้ประสบมันจะหนักหน่อยก็คือพอแบบอยากได้อะไรซื้อเลยซื้อแบบเขาเรียกอะไรเลยไม่ต่อรองซื้อโดยยังไม่ยังคิดดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกเครียดนะให้ไปหาอย่างอื่นที่ทำสงบปฏิบัติธรรมดีนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปฏิบัติธรรมเป็นช่วงที่สามารถที่จะทำอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็อยู่เงียบๆจะเกิดผลดีมากที่สุดต่อมาราศีเมถุนเมถุนนี่มันดีตรงที่ว่าเมถุนเนี่ยนะไอ้เรื่องที่มันรู้สึกลำบากนะมันจะผ่านพ้นไปแล้วจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นเป็นช่วงที่มีความรู้สึกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรื่องยากๆลำบากหนักๆเหนื่อยๆเครียดๆเนี่ยจะทุเลาลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเรื่องที่เราต้องคิดเยอะเรื่องที่เราจะต้องเหมือนกับว่าวางแผนเยอะเนี่ยนะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่เราอ่ะจะได้รู้สึกว่ามีเวลาหายใจหายคอดาวเสาร์ย้ายรอบนี้นะ63 64ไปถึงกลางปี65เนี่ยอะไรที่มันยุ่งยากลำบากใจคนที่คุยได้ยากๆคนที่อยู่ได้แล้วลำบากใจก็จะออกไปจากชีวิตเสียทีต่อมาราศีที่จะต้องให้กำลังใจกันเยอะมากๆมากๆเลยก็คือราศีกรกฎเพราะว่ากรกฎนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวใช่ไหมดาวเสาร์ย้ายรอบนี้มนุษย์เป็นไงอ่อนหวานอ่อนไหวเหมือนเดิมแต่ไปคิดเยอะๆเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วคิดเรื่องที่มันเศร้าๆกรกฎเนี่ยต้องเตือนตัวเองนะอ๋ออาจารย์เตือนแล้วว่า63 64ไปถึงกลางปี65เนี่ยพยายามอย่าไปคิดเรื่องเก่าที่ผ่านมาแล้วอะไรที่มันผ่านไปมันก็เป็นอดีตย้อนไปแก้ไขมันไม่ได้ถ้าเกิดเราคิดได้อย่างนั้นนะแล้วเราเนี่ยรู้จักที่จะหามุมมองกรกฎนะรู้จักที่จะหามุมมองที่สร้างสรรค์เอามาสอนใจตนเองเอามาแก้ไขข้อผิดพลาดเอามาทำให้ชีวิตปัจจุบันนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นดีกว่าไปเศร้าแบบนี้ราศีพฤษภก็จะทำให้ได้บทเรียนแล้วก็เกิดประโยชน์จากเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงในมุมที่ไม่ดีทีนี้สิ่งหนึ่งที่กรกฎเนี่ยจะเป็นจะต้องรู้ก็คือกรกฎเนี่ยนะจะได้เงินได้ทองจากความรู้สึกของการที่มีอะไรเนี่ยมี
การดูแลเอาใจใส่ดีคนที่ทำงานในลักษณะของงานด้านการเทคแคร์ดีมากนะเออถ้าเกิดคนเกิดราศีกรกฎนะทำงานด้านเทคแคร์งานบริการเนี่ยต้องใช้ลักษณะของการเซอร์วิสแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดลาภผลดีที่สุดนั่นคือจังหวะของราศีพฤษภในการที่ดาวเสาร์ยกย้ายในรอบนี้ราศีสิงห์เป็นราศีหนึ่งนะที่เราอ่ะจะต้องจับตามองเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ยนะเป็นราศีที่พูดไงดีอ่ะไอ้ความขัดแย้งในอดีตของคนที่เกิดราศีสิงห์อ่ะมันเหมือนกับว่ามันตามกลับมาให้เราต้องสะสางให้เราต้องแก้ไขปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นดังนั้นคำถามคือคนเกิดราศีสิงห์สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรศัตรูเก่าปัญหาเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยมีปัญหาเก่าย้อนวนกลับมาดังนั้นคือมันเกิดมีประเด็นขึ้นมาศัตรูเกิดแข็งแรงขึ้นมาหรือว่าปัญหาเก่าเกิดย้อนกลับมาให้เราเนี่ยจะต้องจัดการต้องดูแลต้องเคลียร์มันให้มันเรียบร้อยดังนั้นพอเกิดราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องไปจัดการเรื่องอื่นมาจะรับเรื่องดีต่อมานะพอเกิดราศีสิงห์เนี่ยจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราอ่ะทำอะไรก็แล้วแต่เราอ่ะต้องเคลียร์สิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันคาราคาซังออกไปมันจึงจะราบรื่นมากที่สุดดังนั้นนะมีหนี้สินก็ต้องชำระมีอะไรที่จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องเคลียร์ก็ต้องพยายามทำเป็นลืมดังนั้นนะถ้าเกิดทำได้อย่างนี้ของเกิดราศีสิงห์ก็จะราบรื่นกับกิจการการงานหรือชีวิตจากนี้ไป63 64 65ต่อมาของเกิดราศีกันเนี่ยนะมีเรื่องที่ท้าทายหรือเรื่องที่เป็นภาระหนักคือเรื่องของลูกใครที่มีลูกน้องนะก็จะไปตกกับลูกน้องด้วยอ่ะพูดถึงลูกกับลูกน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่เครียดนะหนีไม่พ้นที่เราจะต้องรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆที่เขาต้องตัดสินใจต้องไปตัดสินใจแทนเขาในบางกรณีต้องให้กำลังใจเกิดราศีกันนะในบางกรณีที่ต้องใช้เงินก็ดูเหมือนจะเป็นเงินก้อนถึงเวลาต้องจ่ายเงินก้อนนะใครที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกใครที่จะลงทุนให้ลูกหรือว่าดูแลลูกน้องแล้วจำเป็นจะต้องแบบต้องจ่ายอะไรบางอย่างให้ลูกน้องหรือลูกเนี่ยนะถึงเวลาต้องฟักเงินคนเกิดราศีกันเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแบ่งงบประมาณไว้เพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันดูเหมือนเป็นรายจ่ายภาคบังคับซึ่งเราจำเป็นจะต้องจ่ายตามหน้าที่ของเราดังนั้นคนเกิดราศีกันเนี่ยก็เตรียมตัวเอาไว้แต่ข้อดีข้อหนึ่งก็คือข้อดีข้อหนึ่งนะคนเกิดราศีกันเนี่ยนะก็จะเริ่มมีเงินเก็บขึ้นมาเงินเก็บขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคือจะเริ่มมีแนวคิดที่หาเงินหาทองมีโชคลาภเพิ่มเข้ามาเป็นการชดเชยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเสียต้องจ่ายไปต่อมาราศีตุลราศีตุลเนี่ยนะจะมีเรื่องที่ต้องสะสางเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของทางบ้านทางครอบครัวถ้าจะเป็นจะต้องไปรับโอนกรรมสิทธิ์จำเป็นจะต้องจำหน่ายจ่ายแจกเพื่อเกิดประโยชน์เกิดลาภผลหรือเป็นธุระปรับปรามที่จะต้องไปลงชื่อก็ถึงเวลาคนเกิดราศีตุลเนี่ยจะต้องไปทำแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากจะต้องรับมรดกที่เป็นลักษณะของการตกทอดมารุ่นสู่รุ่นเนี่ยนี่เป็นจังหวะที่คนเกิดราศีตุลนะจะต้องทำพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดนะดังนั้นเพื่อราศีตุลเนี่ยจังหวะเวลาชีวิตนี้ดีมากจงทำเสียต่อมาราศีพิจิกพิจิกเนี่ยนะจะมีคนเนี่ยที่เข้ามาร่วมกิจการเป็นหุ้นส่วนมาให้คำปรึกษามาแล้วรู้สึกว่าทำไมรู้สึกว่าเขาเรียกเนี่ยมีคนห้อมล้อมดีแล้วนะราศีพิจิกนะเป็นจังหวะหรือโอกาสที่จะร่วมลงทุนกับคนที่มีทุนหนาเช่นเรามีความสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างใช่ไหมคนที่มีทุนเขาอาจจะมาให้เราลงแรงแล้วเขาออกทุนแบบนี้ก็ดีเหมาะสมถูกโฉลกทำเลยทำได้คนเกิดราศีพิจิกนะดาวเสาร์ย้ายรอบนี้นะ63 64แล้วก็65นะกลางปีนะ2ปีครึ่งจากนี้ไปเนี่ยนะมีคนที่อยู่เบื้องหลังที่เขามีลักษณะของความบางทีมันมีรากฐานอยู่แล้วเราแค่ไปต่อยอดต่อรากฐานคนที่มีคู่ครองทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่สามารถที่จะต่อยอดหรือว่าสืบสานกิจการของคู่ครองไปได้ด้วยถ้าลำพังตนเองนะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะเกิดราศีพิจิกกันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะ
ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นลักษณะของการทำงานของตัวเองซะเป็นส่วนมากไปทำให้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้างทำให้คนที่มีทุนแต่เราอ่ะก็ได้ใช้ความสามารถเราเต็มที่ดังนั้นจงทำไปต่อมาราศีสุดท้ายคือราศีธนูคนเกิดราศีธนูเนี่ยเป็นจังหวะหรือโอกาสนะที่เราอ่ะจะได้หาเงินหาทองอ่ะลักษณะก้อนใหญ่มากที่ยิ่งเป็นเวลาล่วง10ปีนะที่รอจะไม่ได้แบบทำงานที่มีมูลค่าสูงเท่านี้ดังนั้นช่วง63 64 65อ่ะปีเป็น3ปีเลยก็ได้2ปี3ปีนี้เป็นจังหวะโอกาสที่เราอ่ะจะจับเงินก้อนแต่เราก็ต้องออกแรงเยอะคือโลกนี้มันยุติธรรมเสมอคือถ้าเราออกแรงเยอะเราก็ได้ผลเยอะดังนั้นราศีธนูเป็นจังหวะโอกาสพิสูจน์ตนเองและให้ได้รับผลได้เงินก้อนได้ความสำเร็จที่เป็นลักษณะของความสำเร็จที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็คุ้มค่ามากๆอาจารย์แนะนำนะคนเกิดราศีธนูนะจงออกแรงให้มากจงทำให้เติมกำลังแล้วจะได้รับผลรับรองว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ตั้งใจเหลือเกินนะดังนั้นใครที่อยากรู้เจาะจงเฉพาะดวงของตนเองนะสามารถที่จะมาสอบถามดวงได้นะก็เราสามารถตรวจดวงเป็นการส่วนตัวได้เพราะเราจะใช้ทั้งวันเดือนปีเวลาเกิดอาจารย์จะหาลัคนาราศีซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับราศีเราไม่สุดจากเวลาเกิดด้วยนะใครที่รู้เวลาเกิดก็จะดีมีภาษีดีที่จะรู้ลัคนาราศีซึ่งใกล้มากกว่าราศีที่คำนวณตามวันเกิดเฉยๆดังนั้นอยากรู้ดวงอยากรู้ทุกซอกทุกมุมอยากรู้เพียงข้อเดียวอยากรู้ทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะมาหาอาจารย์มาตรวจสอบดวงได้ที่บ้านมหามนตานครปฐมหรือจะสามารถตรวจสอบทางออนไลน์ทางโทรศัพท์ทางไลน์ได้ทุกประเทศทั่วโลกขอให้ทุกคนโชคดีดาวเสาร์ย้ายรอบนี้63 64 65ขอให้เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีและขอให้ตั้งใจเต็มที่มีสิ่งใดให้นึกถึงอาจารย์เอาไว้แล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันที่บ้านมหามนตานครปฐมสวัสดี